นี่ฮะภาพตัดมาที่ป๊อปกับพลอยมินิเกมเมอร์ครับครับโอ้โหไกลจัดๆเลยแล้วมาช้อปปิ้งต่อด้วยนะสุดจริงๆน่าจะมาซื้อของก่อนเนี่ยน้ำมันหรือเปล่าโอ้โหนี่ฮะแล้วอ้าวเจ๋ผมไปได้ในหน้าของเหมียวชาแนลครับส่งน็อกดาวน์ไปนะมีการประทะแล้วเก็บออกไปเลยฮะตรงนี้ใช่ครับถัดไปก่อนตรงนี้ยังปั๊มยานอยู่ครับแล้วเจฟโอ้ยโดนยิงมาเหมือนกันครับตะวันเย่ยิงใส่ลูกบาสน็อกดาวน์ลงไปครับเหลือเจฟแค่คนเดียวแล้วโอ้โหโดนยิงมาแล้วสุดท้ายไปหมดเลยครับเจอ KKZ X2 ครับประสานงานกันกับตะวันเย่เรียบร้อยเลยครับมาโกลิกก็ไปได้เหมือนกันครับโทนี่เคน็อกดาวน์ลงไปเหลือแค่ RBF TV แล้วแตะเพื่อนก่อนครับมาโกลิกคือเลือดไม่มีแต่รีเซ็ตขึ้นมาเรียบร้อยแล้วปาโมโลโทมาลงแหล่งแล้วโอ้โหเต็มเอาเลยไปนั่นน่ะรับเลยไปแล้ว RBF TV จอดนี้โอ้ปาออกมาแต่เสียเชิงมาโกลิกครับโอ้สุดท้ายมาโกลิกเก็บงานทั้งโทนี่เคนและ RBF TV ออกไปเลยฮะก็คือปาดสวยแล้วนะแต่ว่าทางหน้าของมาโกลิกเนี่ยโฟกัสที่หัวใช่ครับเรียบร้อยเลยฮะแต่ก็เสียทางด้านของเมียวชาแนลไปนะตรงนี้ได้มา2คิวครับใช่ครับคนที่เข้ามาดูครับเกมนี้คือเกมสุดท้ายนะครับช่วยกันลุ้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปครับเพื่อที่จะรับรู้ผลว่าใครจะเป็นแชมป์ในรายการนี้ครับแล้วไมเนมพีครับไปยิงใส่ได้มาน็อก1น็อกดาวน์ครับแล้วต่อมาไปยิงใส่ KZ X2 ครับน็อกดาวน์เช่นกันแล้วกับปาบอยเป็นเนทใส่คอนเซ็ปต์ไปทางด้านตะวันเย่โอ้โหเลือดค่อนข้างน้อยเลยครับแต่ระยะมันค่อนข้างไกลนะปะทะอยู่แล้วก็เดินมาเอาด้วยเหมือนกันครับรถเกือบระเบิดนะข้างล่างไปก็ต่อฮะตรงนี้ถามก่อนเลยนะแล้วเก็บออปชั่นเพิ่มเติมมาตรงนี้อาตมาหัวตารางได้เพิ่มอีก1คิวครับแล้วมัมมี่ไม่ยอมเช่นกันครับเนใส่ลูน่ามูน็อกดาวน์ลงไปครับเหลือ B11 ยืนอยู่แค่คนเดียวครับไฟไปก่อนครับแต่ต้องรับทั้งซ้ายและขวานะสำหรับ B11 ครับโอ้แล้วพื้นที่เขาไม่ได้ดีเลยนะ B11อู้แล้วเจอเฮ้ยยังไงดีมุมนี้ถอยกลับก่อนอู้แล้วไปโดนเนทมาตะกิดมาด้านหลังยังไงมุมนี้เลือกรับทางด้านของมัมมี่แล้วโอ้โหเรียบร้อยฮะเป็นมัมมี่ทำได้ดีกว่าฮะปิดทางด้านของเบียร์ทิเบตและลูน่ามูนไปครับใช่ครับมัมมี่กดไป2เลยครับตัดมาที่ดอลล่าดักมุมนี้ขึ้นมายิงอู้สวยจัดนะแต่ตัดไปได้ครึ่งนึงอู้โดนอีกหนึ่งโอ้โหจัดรอดไปเฉยเอ้าแล้วสุดท้ายพิรพงศ์ไปชนตัวเองโอ้โหว่าอยู่ว่าดาเมจมาจากไหนเพราะเลือดไม่มีแล้วไงไปกระแทกรถขับกระแทกมาดีโอ้ก็ได้หนักเลยเมื่อกี้พูดเลยน้องชมเลยอ่ะตอนละดังวันละคู่อ่ะใช่ครับโอ้ลากมาสวยจัดถูกต้องวิ่งแล้วดูฮะวอตซ่าไม่ได้นี่ฮะเดินขึ้นมาเอาครับปิดเสียงตัวเองใช่ครับหลังจากที่เขาปะทะกันเมื่อสักครู่ครับได้ยินเสียงแล้วพยายามจะเดินขึ้นมาครับแล้วเมื่อกี้วงอัปเดตไปแล้วยังไงเดี๋ยวต้องรอดูวงกันครับว่าเป็นยังไงนะบอสซ่ากระโดดเช็คอยู่ครับนัทลี่ก็เหมือนจะรู้หรือเปล่าครับอย่างนี้นะน่าจะรู้นะมาแคมป์รอตรงนี้เลยแล้ววงดีดกลับลงมาฮะโอ้กลายเป็นบ้าของมาร์โกลิกเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะตัวตรงกลางวงเนี่ยก็ยังว่างอยู่ฮะไปเดินเขาเล่นได้ใช่ครับตอนนี้หัวตารางที่ยังอยู่ไลฟ์ฟอร์ฟันกับอัตมายังอยู่นะครับโอ้โหแล้วลากเข้ามาอย่างนี้วนเข้ามาในวงแล้วด้วยนะแล้วป๊อปมาไปโดนตัดออกเกียร์ไว้เรียบร้อยนะเมื่อสักครู่ครับผมวงนี้นี่ไงยางโดนตัดไป2ตรงนี้ถอยลงเนินมาเลยแล้วซีสกายโอลี่ครับไปได้ควีนออฟพิงค์นะมาอีก1ฮะใช่ครับบอสซ่าไหลมาเฮ้ยเจออัตมากับไลฟ์ฟันนะภาพตัดมาก่อนครับที่กับบะบอยครับกำลังปั๊มเพนคิลเลอร์ขึ้นมาครับแล้วนี่ภาพตัดกลับมาอีกครั้งครับบอสซ่าอยู่ใกล้มากๆแล้วยังไงโอ้ยไลฟ์ฟันโอ้โหสุดท้ายครับโดน CRK แซ่เดินมาลากครับสุดท้ายเก็บงานไลฟ์ฟันออกไปเลยแล้วเหลืออาตมาคนเดียวมีแค่คิวเดียวเท่านั้นเองเอาแล้วเอาแล้วดียังไงดีฮะตรงนี้ที่1ไม่การันตีนะครับอย่างนี้แล้วเอ้าอาตมาขึ้นมายิงทางด้านของนัทลี่ครับผมแล้วเหลือดอลลาร์ดักยังไงคนเดียวมุมนี้แต่เหมือนจะได้ยินเสียงนะว่าเขาเดินมาดูฮะระยะเนตเดินถอยออกมาจากตัวต้นไม้ก่อนแล้วครับมุมนี้จะยังโดนดาเมจอยู่แล้วซีสกายโอลี่ครับไม่ได้ควีนออฟพิงค์นะใช่ครับควีนออฟพิงค์นะออกจากเกมไปแล้วฮะถูกต้องเนทมาสกุลและดอนด้าโบนัสครับเกมจะมาออกจากเกมไปแล้วตรงนี้เดินมาปาดกันครับเป็นทางด้านทูสต็อปครับยิงซีสกายโอลี่ล็อกดาวน์ลงไปครับโอ้โหแล้วเหลือกับปะบอยพยายามจะเดินได้ก่อนแล้วกระโดดยิงเลยโอ้ทูสต็อปออกจากเกมไปเช่นกันครับนัทตินบอยไปยิงใส่กล้วยชีน็อกดาวน์ลงไปครับผมนี่ฮะถูกต็อปนะปิดไปเมื่อสักครู่นี้ครับผมบอสซ่าครับขึ้นมาไฮกราวมุมนี้ฮะแต่ว่ามีสูงกว่านะทางด้านบน
ยังไงนี่ครับเป็นดอลลาร์ดักนั่นเองด้วยเกมนี้ดอลลาร์ดักนี่คือมาจัดนะทั้งยิงทั้งกระเด็นเมื่อกี้สวยๆเลยฮะใช่ครับแชมป์จะเป็นใครครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้เกมสุดท้ายแล้วครับบอซ่าเดินมาเนตไปครับด้านหน้าระวังดีๆต้องถอยมาก่อนฮะโอ้โหดีแน่นอนหลบทันนะแต่ว่าสปอตจุดเรียบร้อยฮะมีคนเป็นนัตติงบอยนั่นเองครับเนตมาอุ้ยเนตแลกกันไปหนูนานไปหน่อยนะครับผมเช้านิดนึงนี่รู้เรื่องเลยอ่ะมีลมแน่นอนครับนัตติงบอยจะเอาอีกลูกครับหน่วงมาระยะนี้คว้างไปโอ้โหแตกไวไปหน่อยครับระเบิดยังไงสวยขึ้นมายังไม่ถึงนะแล้วไปอีกหนึ่งลูกนะตินโอ้โหแล้วงานอย่างนี้โอ้โหจ่ายออปชั่นกันรัวๆเลยนะคู่นี้แล้วลูกนี้แหละผมว่ามาเต็มไงโอ้โหแล้วบูโซนมาพอดีนะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบูโซนไปมุมนี้ครับตินขึ้นมายังไงสแนปแล้วได้เรียบร้อยครับผมตรงทางด้านของบอสซ่าแล้วก็ CRK แซดเนี่ยเอาอย่างเกมไปใช่ครับคือต้องบอกว่า CRK Z พยายามจะอ้อมแต่ไปโดนยิงแจมจากด้านหลังด้วยทำให้เลือดเหลือน้อยมากๆเลยครับครับนั่นนี่ครับโอ้โหวงค่อนข้างกลางเลยครับอย่างนี้ทางด้าน My Name P ครับขยับรถเข้ามาเช่นกันครับมาแชร์พื้นที่หมู่บ้านกับมากุลิกไปทางด้านไอ้สองก็เก่งโซ่นี่ผลงานก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะโอ้ตอนนี้ก็อยู่ในบูโซแล้วด้วยมีโอกาสลุ้นแชมป์เช่นกันครับครับผมวิทโซโลซี่ครับกับส้มสู้ครับไหลมาฮะที่ด้านบนของวงครับน่าจะต้องปะทะกันกับตะวันเย่หรือเปล่าครับยังไงเดี๋ยวต้องรอดูฮะมีผลนะฮะสำหรับคู่นี้ถูกต้องครับน่าจะปะทะกันแล้วหรือเปล่าครับเอาฮะโอ้โหดูฮะตอนนี้เริ่มขยับเข้าวงกันไปที่เรียบร้อยนะแต่ว่าเล่นได้แค่ขอบวงจริงฮะตรงกลางวงนี่มีโอกาสโดนรอบพิษเลยแล้วมุมนี้ยังไงไอ้สองตะเปใส่มาทางด้านของนับตินแล้วไหลเข้ามาชิดเลยแต่ข้างล่างก็ยังมีคนอยู่ฮะครับผมโอ้โหเล่นลำบากเหมือนกันนะวงแบบนี้ฮะใช่ครับเมื่อสักครู่วิโซโลซี่นี่ปิดงานตะวันเย่ไปด้วยนะฮะครับจะดีครับนี่ดอลลาร์โบนัสพยายามจะสเปไปครับโอ้โหโดนยิงมาฮะดอลลาร์นักอีกแล้วเออเอาวะเกมนี้มาจัดนะแล้วไหลรถลงมาทางด้านล่างครับผมข้างหน้ามีหนึ่งทีมนะแต่ว่าเนินนี้เหมือนจะเล่นได้ฮะไม่ต้องขยับลึกเท่าไหร่ใช่ครับโอ้เกมนี้เข้ามามากเลยครับสำหรับดอลลาร์โบนัสหรือดอลลาร์ดักนั่นเองถูกต้องฮะโอ้แล้วดูฮะไอ้สองได้ออปชันมาเพิ่มครับผมแล้วมากลิกครับผมไปเนทไหลได้หน้าของไมเนมพีฮะใช่ครับเพิ่งไหลเข้ามาในตัวบ้านแต่มากลิกบอกว่าหมู่บ้านนี้ค่าจองแล้วจู่991ครับเพื่อนน็อกไปแล้ว1คนพยายามจะจ่ายออปชันสวนขึ้นไปเหมือนกันครับยังไงแล้วครับทีนี้รีเซ็ตกันได้ค่อนข้างลำบากซะด้วยฮะมาโกลิกเขาเดินเข้ามาแล้วเก็บงานก่อนเลยครับมาโกลิกครับครับเอาใหม่เนมพีออกจากเกมไปครับเหลือเพียงแค่จูก็หนึ่งครับหมู่บ้านนี้เหลือ2คนนะแชร์อยู่ยังไงดีฮะมุมนี้ออร์แกเนตขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วคว้างไปมุมนี้ได้หรือเปล่าหน่วงมันทานไปหน่อยฮะหลายสองก็ไม่ได้วิโซโลซี่เอาอย่าเกมไปเอาอะไรครับเส้นทางแชมป์ของวิโซโลซี่นะโอ้โหโดนไปก่อนอย่างนี้ฮะเอาเลยครับตอนนี้เดาไม่ออกเลยนะเพราะว่านี่ฮะใช่ครับแต่ละทีมเนี่ยก็ทำคะแนนออกไปได้ไม่เท่ากันด้วยถูกต้องโอ้โหโอ้โหเอาจัดไอ้สองยังไงจะเอาส้มสู้อีกหนึ่งนะส้มสู้อยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ตรงนี้ต้องพยายามเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดครับแต่ละหน้าไอ้สองกับเก่งโซ่นี่คือไม่ยอมเช่นกันครับเอาละฮะโอ้แล้วดูฮะปล่อยให้ทางหน้าของไอ้สองเล่นเลยนะเก่งโซ่ก็ดูในวงให้ครับแต่เหมือนจะขยับมาช่วยแล้วหรือเปล่ามุมนี้เกมสุดท้ายครับเลยขึ้นไฮกราวมาเลยฮะต้มสู้โอ้แต่ว่าอยู่ข้างขวาเหมือนเนินจะปิดพอดีแล้วเห็นหัวโอ้โหตาดีจัดนะแวบเดียวจ่ายครับพยายามที่จะจ่ายดาเมจไปครับไอ้สองครับพยายามเดินเข้ามาชิดฮะไม่ปล่อยส้มสู้ให้ไปง่ายๆครับแล้วเดินกลับมาลงใส่พื้นที่จะโล่งเกินไปฮะระยะทางที่วิ่งไปตัดสินใจกลับก่อนครับเก่งโซ่กับไอ้สองครับทำให้ยื้อเวลาของส้มสู้ไปต่ออีกหน่อยครับครับอันนี้มัมมี่ก็ยังอยู่ด้วยนะกับฟ้าใสใช่ครับยังไงฮะตรงนี้แชมป์อาจจะไม่ชัวร์สั่นๆแล้วนะสั่นๆแล้วโอ้โหไปเลดดอทเท่านั้นเองครับจูก็91ฮะแล้วฟ้าใสครับพยายามเคาะแท็บๆๆไปทีละนัดครับมัมมี่ใช้สโมคเกียร์สเปซไปครับตรงนี้ยังไงดีตรงนี้
หาใครให้เจอต้องรอวงบีมาก่อนนะแล้วเฮ้ยต้มตู้ขับตัดมาเลยระหว่างกลางข้างหน้ามีมัมมี่รออยู่กับฟ้าใสครับผมอุ้ยแล้วจอดก่อนเดี๋ยวว่าเขาได้ยินเสียงอะฟ้าใสรู้เห็นแล้วฟรีสปอร์ตอุ้ยเดี๋ยวมันจะจ่ายออปชั่นไปแต่ยิงช้าไปแล้วไอ้2ก็ไปได้ดอลลาร์บนนั้นครับน็อกดาวน์ลงไปแล้วเนทลูกนี้ยังไงยิงมาแล้วยังไม่โดนดาเมจไปฮะต้องออกมาปาดมุมนี้แต่อ้าวส้มตู้สวนมาได้ก่อนนะเฮ้ยแล้วมัมมี่ไม่ดีนะอย่างงี้ส้มตู้เดินสุดเลยแล้วเดินสุดแต่เลือดเขาน้อยกว่าแล้วมัมมี่ปาดไปโอ้โหสุดท้ายยื้อไว้ได้ฮะโอ้โหต้องวิ่งเข้าวงแล้วครับยังไงฮะแต่ว่าจะตัดสินใจชุบฟ้าใสขึ้นมาก่อนหรือเปล่าน่าจะรีเซ็ตเลือดก่อนนะสำหรับมัมมี่ครับถูกต้องครับไม่เสี่ยงครับแล้วจังหวะนี้เลยครับมาโกลิกครับหลังจากที่สโมกเอาไว้เห็นเสียงปะทะกันไหลเข้ามาชิดกับแอร์ดอปหาพื้นที่เล่นไปได้อีกหนึ่งคนครับแล้วตรงนี้ไม่ต้องเดินมาเคลียร์กับกับป่าบอยแล้วเลือดน้อยมากๆกับป่าบอยดูมาโกลิกไดมาเอาพื้นที่ของกับป่าบอยทีนี้นี้อยากได้ผิดนี้อยากได้แล้วโดดขึ้นโดดขึ้นยิงแล้วโอ้เรียบร้อยเอาฮะเหลือคนเดียวแต่ลากยาวๆเลยฮะมาโกลิกครับผมดูมาตอนนี้ทางด้านของไอ2แล้วก็เก่งโซ่ได้พื้นที่ไฮกราวไปค่อนข้างได้เปรียบอะถูกต้องครับแต่ต้องดูครับว่าวงเฟสที่7จะยังอยู่กับเขาหรือเปล่านะแล้วมัมมี่กับฟ้าใสรีเซ็ตกันขึ้นมาแล้วครับเอาแล้วครับที่1นะมีโอกาสหรือเปล่าครับมัมมี่กับฟ้าใสมันจะมีโอกาสอยู่นะเออไม่แน่ใจนะสำหรับทางด้านคะแนนครับยังไงต้องรอรุ้นกันเลยนะครับเอาเลยครับโอ้โหเฟิร์สช็อตไอ2อย่างคมนะครับผมลุ้นได้ครับสำหรับแฟนๆนะไหลยาวๆฮะโซนซ้ายดูฮะเขาแบ่งกันเลยนะตรงนี้ซ้ายกับขวาใช่ครับอู้ถ้าเก่งโตไปโดนวงมาเมื่อสักครู่ฮะเจ็บจัดเลยไหลสองกระโดดเช็คครับมัมมี่เลือกที่จะถือเป็นกราเนตมาแล้วเดทออปชั่นไปยังไม่มีคือไลน์นี่ตรงมาแล้วนะนี่ฮะโดนดาเมจด้วยฮะทั้งคู่เลยครับผมแจกออปชั่นไปแล้วถอยกลับไปรีกรุ๊ปกับทางด้านเก่งโซ่เลยครับครับแต่ต้องระวังล่างดีๆครับมีมาโกลิกรอช้อนอยู่นะอุ้ยเลือกเคลียร์ทางด้านของมาโกลิกก่อนนะยังไงแล้วมาโกลิกหลบมามุมนี้แล้วเป็นเนินพอดีโอ้โหกำลังไหลลงเลยฮะไอ้2จัดให้โอ้โหคอกันเคลียร์จัดเลยครับบอกเคลียร์ทางนี้ก่อนแล้วเดินเทรดกันสวยๆเลยครับนี่ฮะเราได้พื้นที่เล่นในวงก่อนด้วยฮะรอดักอยู่แล้วโอ้เก่งโซ่ไปโดนทางด้านของมัมมี่ฮะตัดไปก่อนแล้วมีโอกาสให้รีเซ็ตเลือดด้วยนะมุมมันปิดทางด้านของไอ้2อยู่ฮะใช่เลยครับแล้วเอาเลยฮะมัมมี่อย่างงี้ไม่รู้คะแนนพอหรือเปล่านะใช่ฮะโอ้โหโหแต่ถ้ามัมมี่ปิดไก่นี้อีกวันนี้ได้ไป3ไก่เลยนะใช่ครับถูกจัดเลยเอาแล้วครับไอ้2ครับจะเป็นคลัตช์เพลเยอร์สำหรับเกมนี้หรือเปล่าแล้วเปิดซ้ายมาหุยวัดตู้เลยสุดจัดนะตรงนี้นะสวนไปเกือบหายแล้วออปชั่นของฟ้าสายจะมามั้ยยังจะตัดสินใจโอ้ยแล้วยิงคำไว้ให้ฮะถูกต้องแล้วเปิดมุมสู้ทางด้านไหน2โอ้โหแล้วขวาบัมบี้มาไหลมาไหลมารีกรุ๊ปกันแล้วเอาแล้วครับไอ้2ยากเข้าไปเรื่อยๆแล้วครับอย่างงี้ตัดสินใจโผล่มาเอา1เอาแล้วสุดท้ายโดนเทรดมาเป็นแชมป์ของทางด้านบัมบี้และฟ้าสายวันนี้3ไก่อ่ะ3ไก่แล้วบัมบี้มี5คิวเฮ้ยไม่รู้พอเปล่าพอเปล่าต้องรอดูตารางคะแนนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วฮะต้องรอดูสรุปตารางคะแนนนะสำหรับอันดาน่าโชว์แมตช์ไม่รู้แล้วใครเป็นแชมป์ครับผมว่ายังไงอัตมาก็มีหนาวหนาวอยู่นะถูกต้องฮะเอาแล้วครับเกมนี้น่าสนใจเลยครับยังไงครับและนี่เป็นแชมป์ของอัตมาและไลฟ์ฟอร์ฟันนั่นเองโอ้โหนี่ฮะแชมเปี้ยนของทัวร์นาเมนต์นี้ครับนี่แจกมินิฮาร์ดมาเลยนะแต่ว่าจริงๆต้องชมจริงๆเพราะว่าผลงานของเขาเนี่ยลากยาวตั้งแต่วันแรกเลยนะเล่นดีตั้งแต่วันแรกนะแล้วก็วันนี้ก็ยังคงเขาเรียกไงคงที่อยู่อ่ะฟอร์มยังคงที่อยู่เก็บเกี่ยวหาคิวโอ้ไม่แต้มติดไปทุกเกมใช่และที่สำคัญคือเล่นเข้าขากันมากนะสำหรับสองคนนี้คือเปลี่ยนกันสลับกันเทรดได้เลยอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นแบบใครปั๊มสมมติอาตมาปั๊มยาอยู่ไลฟ์ฟอร์ฟันก็ยังยิงสู้ได้ถูกต้องมีช็อตที่โอเควันแรกเราเห็นแหละอาตมาแบกไลฟ์ฟอร์ฟันวันนี้มีช็อตไลฟ์ฟอร์ฟันแบกอาตมาใช่ครับยิงพังเลยวันนี้นะสำหรับไลฟ์ฟอร์ฟันนะโอ้แล้วสุดท้ายก็ความสม่ำเสมอเนี่ยถึงแม้จะมองให้บอกให้เห็นแล้วสำหรับทัวร์นาเมนต์สั้นๆอย่าง2วันเงี้ย10เกมแต่ก็ความสม่ำเสมอเนี่ยมีผลจริงๆนะขนาดมัมมี่เนี่ยกับฟ้าสายมาแรงในวันนี้สุดท้ายก็ยังแพ้ความสม่ำเสมอแปลว่าความสม่ำเสมอนี่สำคัญสำหรับการเล่นในทัวร์นาเมนต์จริงๆถูกต้องถูกต้องนะครับผมนี่ฮะก็ยินดีด้วยฮะกับทางด้านของ
อาตมานะกับทางด้านของ Life for Fun เนี่ยก็รับเงินรางวัล UC มูลค่า 50,000 บาทไปเลยนะสำหรับแชมเปี้ยนของเรานะครับบอกเลยว่าใน ID ตัวเองนี่ครบเซตแน่นอนฟินิกซ์อาร์ดาน่าจริงก็ครับสุ่มกันยับเลยนะโอ้โหแล้วดูคะแนนเก่งโซ่ไง2ถ้าเกมนี้ได้แชมป์นะโอ้โหอุ้ยแต้มเดียวเฮ้ยแต้มเดียวโอ้โหเสียดายเหมือนกันนะพลิกโผเหมือนกันนะคือตอนแรกอ่ะเก่งโซ่ไง2ก็เหมือนแบบไม่ได้อยู่ในสปอตไลท์เท่าไหร่นะไม่แน่ใจว่าในวันแรกเออแล้วก็มาช่วงท้ายๆเริ่มดีขึ้นมาแล้ววันนี้คือมายาวมาทุกเกมเลยนะแล้วขาดแค่แต้มเดียวครับถ้าเกมที่แล้วนะเป็นไอ2คัทยิงมัมมี่กับฟ้าสายตาเนี่ยคือเขาจะเป็นแชมป์ในทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะโอ้โห